บ้านเนี้ยนะสมาชิกอ่ะมีกันอยู่ไม่กี่คนหรอกอาพัฒจริงๆไม่เคยอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันเลยเห็นไหมพ่อบอกแกแล้วว่าแม่แกจะต้องบนนี่แกเชื่อเธอว่าแม่แกจะต้องบนไปอย่างนี้อีก3วัน7วันแม่เอาไว้เดือนหน้านะผมจะพยายามหาโอกาสลงมาหลายๆวันขอย้ายมาใกล้ๆกรุงเทพมั่งไม่ได้เหรอลูกจะได้มีกำลังใจไปหากันบ้างสักพักสักพักนี่แกติดใจบรรยากาศเมืองเหนือรั่วสาวเหนือกันแน่เหรอเจ้าอาร์ตโหพ่อผมยังไม่ได้คิดอะไรอย่างนั้นเลยนี่แกคิดเอาไว้เนี่ยมันดีนะพ่อกลัวว่าพ่อเนี่ยจะอยู่ได้ไม่ทันได้เลี้ยงหลานรู้ไหมคุณก็พูดอะไรก็ไม่รู้อ้าวก็ผมพูดจริงๆนี่เจ้าสารเนี่ยมันเตรียมที่จะบวชแล้วก็จะแต่งงานอีกแล้วคุณไม่อายบ้านโน้นเขาบ้างเหรอฮะโอ้ยตายแล้วนี่เขาเหอว่าที่ลูกสะใภ้ยังกับอะไรดีคุณไม่กลัวน้อยหน้าเขาเหรอนี่คุณยังไงก็ช่างเขาไปไรไปล่ะเขาได้ลูกสะใภ้ดีเราก็อดดีใจเขาด้วยไม่ได้นี่ไม่ต้องมากวนแม่น้อยหน้าน้อยตาใครไม่เลย แกเห็นไหมว่าแม่แกเนี่ยปากกับใจน่ะไม่ตรงกันหรอกนะยังไงแกก็ต้องหาว่าที่ลูกสะใภ้ให้พ่อเร็วๆนะ แล้วก็ต้องดีๆด้วยนะแม่แกเนี่ยจะยิ้มออกสักทีและแกจะต้องหายได้ดีกว่าพี่ของแกนะเชิญมาถึงหน้าด้วยกันค่ะหนูสองด้วยเชิญค่ะผิดกันเฉพาะพ่อแม่หน้าแล้วก็ญาติใหญ่เท่านั้นนะคะคุณแม่เป็นคนอื่นจะก็ไปผิดได้ยังไงหน้าเกลียดตายก็เขาให้เกียรติเราลูกถ้าไม่เข้าไปหน้าเกลียดไหนแล้วนะไม่เห็นนี่เราสองคนบ้างเลยก็ไม่รู้เนาะน่าเกลียดจังเลยอ่ะเนาเหลืองแล้วมั้งนั่นน่ะสิว่าไงอาร์ตลูกเสียดายนะงั้นเดี๋ยวเดินเข้าไปกันก่อนก็ได้นะครับเดี๋ยวผมตามเข้าไปทีหลังได้จ้ะตามใจตามใจอ่ะพ่อไปเร็วในความผูกพันนั้นเจ็บปวดแค่คิดถึงกันก็ทรมานสักวันเธออาจจะเข้าใจเธออาจจะรู้ใจในสิ่งที่ฉันโกรธเสียเวลาแล้วจะมากับเขาทำไมล่ะจ๊ะลูกสอนจ้ะราศีจากพระหลานชายนะคะใครๆก็ว่ากันอย่างนั้นคุณสนาวันนี้เขาอิ่มบุญบ้านช่องไม่อยากกลับเลยละคุณนี่ก็พูดเหลือเกินฉันเพียงแต่นั่งรอให้ท่านเขียนรายการอาหารสำหรับพรุ่งนี้เท่านั้นแหละค่ะว่าท่านจะฉันอะไรโอ้เดี๋ยวนี่ใจคอคุณจะถวายอาหารถึงวัดทุกวันทุกวันไม่เปิดโอกาสให้ท่านบิณฑบาตเลยหรือไงก็ถ้าพระท่านฉันอาหารคนอื่นไม่ได้แล้วจะทำยังไงคะพระท่านน่ะเคยฉันข้าวที่ไหนนอกจากที่บ้านเท่านั้นแต่ผมว่านะควรจะให้พระเขาฝึกตัวเองไปในตัวมันก็ไม่เร็วนะนั่นสิครับแฟนท่านยังบอกว่าจะใจแข็งไม่มาเยี่ยมด้วยซ้ำเนี่ย
ดีแล้วค่ะพระเข้าได้ไม่วอกแวกเลยค่ะคุณลุงครับครับวันนี้แฟนหลวงพี่มาเยี่ยมด้วยเหรอครับอ๋อมาก็เพิ่งกลับไปก่อนที่เราจะมาถึงเนี่ยในอ่านแหมน่าเสียดายนะจนแล้วจนรอดเนี่ยก็ไม่ได้เห็นหน้าขาตาจนจนได้เออบ้านยายสองเนี่ยอยู่เชียงใหม่แล้วเราอยู่ลำปางใช่ไหมตาอ่านใช่ครับคุณป้าเออถ้าอย่างนั้นนะโอกาสเหมาะๆเนี่ยนะคงจะรู้จักกันหรอกเพราะเชียงใหม่กับลำปางมันใกล้กันนิดเดียวอ๋อเออแล้วเขามีบ้านแต่ที่เชียงใหม่เหรอครับกรุงเทพไม่มีฮะโอ้มีก็ลูกสาวคนเล็กเขาเนี่ยเรียนอยู่มหาวิทยาลัยที่กรุงเทพดูเหมือนปีนี้จะปีสุดท้ายแล้วนะเออบ้านเขานี่แถวแถวภาษีเจริญใช่ไหมครับภาษีเจริญเอ๊ไม่ใช่นะถามทำไมวะเนี่ยสนใจอกสนใจอะไรนักหนาฮะอ๋อเปล่าครับไม่มีอะไรให้คุณลุงเป็นตำรวจยังเคยพ่อซักทุกอย่างคุณพี่ว่าไงคะอาหารในงานค่ะต้องมาถวายค่ะเพราะว่าได้รายการอาหารแล้วดิฉันต้องแต่คราวนี้คุณไปสารคงจะได้ปัญญาเยอะเดี๋ยวก่อนสิลูกไปพร้อมแม่ก็ได้นี่แม่กำลังจะออกไปที่ร้านพอดีเลยอุ้ยแม่ไม่เอาหัวสายแล้วเดี๋ยวหนูไปเรียนไม่ทันไปเรียนอะไรทำไมแต่งตัวอย่างเงี้ยฮะจะไปมหาลัยแล้วอาจารย์ก็ไม่ว่าวเหรอแต่งตัวไม่สุภาพเลยเนี่ยไม่เห็นแต่งชุดนักเรียนเลยลูกแม่ก็หนึ่งเรียนมหาลัยแล้วนะคะไม่ได้เรียนมัธยมหนูต้องแต่งชุดนักเรียนน่ะแต่แม่ก็ไม่เห็นหนูแต่งชุดนักเรียนมาตั้งนานแล้วนะก็วิชาส่วนใหญ่มันเป็นวิชาปฏิบัติงานทั้งนั้นเลยนี่แม่เนี่ยบางวันหนึ่งต้องออกไปข้างนอกเลยนะเพื่อนเพื่อนหนึ่งเขาก็แต่งกันอย่างนี้ทั้งนั้นแหละนี่แม่ไม่เชื่อว่าหนึ่งไปเรียนจริงๆหรออุ้ยเปล่าๆนะลูกไม่ใช่แม่ไม่ได้คิดอย่างนั้นเพียงแต่ว่าแม่ชอบเห็นหนูแต่งชุดนักเรียนมันสวยดีเห็นแล้วชื่นใจอะลูกก็เอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะคะแม่เอาไว้แต่งอีกทีนึงตอนวันรับปริญญาเลยก็แล้วกันนะคะนะวันที่ลูกรับปริญญาเนี่ยนะแม่คงจะมีความสุขมากที่สุดเลยนะลูกนะ เอาละค่ะแม่ไปแล้วพูดมาเดี๋ยวหนูไม่ได้เรียนแน่ๆเลยอ่ะนะจ้ะไปแล้วค่ะหนึ่งอะนี่ทำไมไม่ไปรับในบ้านเราก็ขี้เกียจตอบกันหาแม่หนึ่งอะเผื่อตอบไม่ตรงกันอะยุ่งเลยก็บอกแล้วไงว่าตอบให้เรียบร้อยแล้วแม่ก็ไม่ถามอีกหรอกนะหรือถ้าเขาถามอีกนะหนึ่งก็ทำหงุดหงิดใส่เขาก็เลิกถามไปเองนั่นแหละอะแล้วเนี้ยไปไหนดีอะไปไหนก็ได้ที่ที่ยังไม่เคยไปน่ะสวัสดีครับจำผมได้ไหมครับอ๋อจำได้สิไอ้พวกชอบใช้อำนาจหน้าที่กลั่นแกล้งคนอื่นอย่างแกฉันจำได้แน่นอนติดหูติดตาเลยพูดเรื่องอะไรครับเนี่ยคือนี่ใส่หัวออกไปจากบ้านฉันนะแล้วก็ไม่ต้องโผล่มาให้เห็นอีกถ้าขืนโผล่มาฉันจะฟ้องผู้ใหญ่เอาเรื่องแน่ๆเลยเออคนบ้านนี้นะไม่มีใครเขาเชื่อเรื่องที่แกกุกขึ้นมาอีกแล้วเดี๋ยวก่อนนะครับคือว่าผมมีเรื่องบางเรื่องอยากจะรบกวนถามคุณปิยาเท่านั้นเองครับคือว่าคุณปิยาเนี่ยมีไม่ตอบมีอะไรมะถ้าขืนมาวอแวร์กับฉันอีกแล้วก็
ฉันเอาเรื่องแน่ๆเลยนะถือตัวว่าเป็นตำรวจใช่ไหมตำรวจอย่างพวกแกที่จะแกล้งใครเขาก็แกล้งได้อย่างนั้นเหรออ๋อมีอำนาจหน้าที่นี่ใช่ไหมไปเลยถ้าอย่างนั้นใส่หัวออกไปคือว่าไล่แล้วยังจะไม่ไปอีกฉันไม่กลัวแกหรอกนะคอยดูนะฉันจะเอาเรื่องถึงอธิบดีตำรวจเลยไอ้นี่ฮะอะไร